สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะเอาพระนะครับที่รับซื้อนะครับอย่างที่บอกนะครับกรมตำรวจ80ปีที่ผมรับซื้ออองค์ละ20,000บาทนะครับอยากให้นะครับลูกค้าหรือว่า FC ผมที่ตามเนี่ยนะครับแล้วมีพระนะครับผมจะบอกว่านะครับรับเช่าจริงนะครับองค์ละ20,000บาทนะครับถ้าใครมีนะครับติดต่อแอดไลน์ ด้านล่างนะครับหรือคุณจะเอาเบอร์ผมนะฮะไลน์เนี่ยสามารถแอดแบบเบอร์ก็ได้หรือใช้ ID ไลน์หรือจะใช้ QR code โค้ดนะครับนะฮะแต่ผมแนะนำให้เอาเบอร์ผมเนี่ยนะครับไปเพิ่มนะครับในไลน์นะคุณก็สามารถที่จะถ่ายรูปพระนะครับชัดๆนะครับหน้าหลังนะแล้วก็ก้นพระสำหรับกรมตำรวจ80ปีนะครับคือจะบอกว่ารับซื้องงละ2 0,000จริงๆนะครับถ้าใครมี อย่างที่ผมนะฮะจะเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะใครที่มีพระกรมตำรวจ80ปีแล้วนึกถึงผมนะครับอยากจะปล่อยนะครับก็ติดต่อนะผ่านไลน์มานะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่านะครับเช่าไปหลายองค์มากนะครับสำหรับองค์สวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะพอมีรูปไหมนะครับนะครับ หลายคนที่ตามเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบแหละนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าพระสวยๆนะครับรุ่นกรมตำรวจ80ปีเนี่ยนะครับสภาพจะต้องเป็นยังไงนะครับการดูนะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับดูในจุดไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าใครตามผมในหลายคลิปนะครับก็ก็คือบอกไปค่อนข้างเยอะนะแต่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเอามาบอกให้อีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ ติดตามนะครับแล้วก็มีพระนะฮะยังอาจจะยังไม่ได้ออกนะครับยังไม่ได้ปล่อยนะครับอ่าไม่แน่ใจมีไหมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่าเดี๋ยวผมดูในนี้ละกันจริงเนี่ยพระนะครับสวยๆผมเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ เดี๋ยวให้ดูเบื้องต้นก่อนนะให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่นะฮะลักษณะแรกนะครับถ้าพระนะครับราคานะที่ผมรับซื้อแพงๆเนี่ยนะครับหลักเบื้องต้นก็คือคุณดูที่สีนะครับของผิวพระนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมครับ โฟกัสไหมนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นี่นะฮะลักษณะจะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับนี่นะครับเนี่นะฮะนะครับถ้าผิวนะครับโดยเบื้องต้นก็คือถ้าผิวลุ้งนะครับลักษณะเป็นวงๆเหมือนที่ผมบอกนี่นะเห็นไหมวงๆเหมือนที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมรับซื้อถึงสองหมื่นเลยนะแต่เงื่อนไขก็คือคอต้องชัดสามเส้น จะบอกไงดีนะครับ 1. น,นะครับคอต้องชัด3เส้นนะครับไม่มีล่ม 2. นะครับผิวขององค์พระต้องสวยเป็นผิวลุ้งอย่างที่ผมบอกนะครับสก็คือลักษณะของพระนะครับถ้าสวยๆเนี่ยเลขขึ้นต้นจะต้องขึ้นต้นด้วย29เอาเป็นว่าถ้าเลขขึ้นต้นด้วย29สภาพสวยเนี่ยผมรับซื้อนะครับมี20,000แน่นอนนะครับใครมีนะเอามาขายผมได้นะครับยินดีรับซื้อ นี่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมผิวลุ้งนะครับคอชาร์จสามเส้นนี่เห็นไหมนี่นะครับผิวลุ้งแบบนี้นะครับนี่ผิวลุ้งแบบนี้เ,เห็นไหมต้องให้ข้างๆนิดหนึ่งนะครับผิวลุ้งแบบนี้นะคอชาร์จสามเส้นแบบแบบในรูปเลยนะครับแล้วก็เลขฐานเดี๋ยวไม่แน่ใจมีองค์ไหนขึ้นด้วยไม่มีนะนะครับ มีไหมเอ่ยสองเก้าสองเก้าสองเก้าหาค่อนข้างยากดีหนึ่งนะแบบ,น,นะบนี้นะครับนี่นะครับพระผิวโทนประมาณแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับโทนประมาณแบบนี้นะฮะและเลขขึ้นต้นด้วยเลขสองเก้าสำหรับเนื้อเงินขัดเงานะครับผิวลุง่งคอชัดสามเส้นนะครับแล้วก็เลขขึ้นต้นด้วยเลขสองเก้านะ คุณมีนะครับเอามาขายผมได้เลยรับองค์ละสองหมื่นนะครับอืประมาณแบบนี้นะครับแต่ถ้าเงื่อนแต่ถ้าลักษณะยังแบบสวยแต่อาจเงื่อนไขอาจจะไม่ครบราคาก็อาจจะลดลงนิดนึงนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับบางองค์ก็ปกตินะครับอาจจะหลักพันนะครับถ้าสวยจริงๆก็อาจจะหลักหมื่นนะครับนี่นี่นะครับผิวแบบนี้นะครับ หลักๆก,ก็คือผิวลุ้งเห็นไหมนี่นะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่เอาเป็นว่าดูคร่าวๆแล้วกันส่วนใครที่มีพระนะครับแล้วอยากให้ผมประเมินนะสำหรับรุ่นกรมตำรวจ80ดิปีนะคุณสามารถส่งมาให้ผมได้นะครับถ้าถ้าสภาพสวยเนี่ยนะครับผมรับราคาแพงแน่นอนนะครับแล้วก็เอ่อการประเมินราคาเนี่ยนะครับขอให้เป็นตัวผมนะครับประเมินราคาให้นะครับบางคนเนี่ยสภาพพระไม่สวยก็ นะครับอาจจะคิดว่าราคาอาจจะต้องแพงอ่สภาพไม่สวยอยากได้สักสองหมื่นอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้นะครับพระบางองค์ก็ต้องตีราคาจากสภาพพระจริงๆนะผมก็พยายามตีให้เต็มที่จริงๆนะแต่บางองค์นะครับราคาแบบอยากได้สูงแต่พระสภาพไม่สวยก็ต้องตามสภาพพระจริงๆนะครับนะครับอยากเช่าพระอ,อ,อยากเช่าแพงแหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าก็ ขอสภาพสวยนิดนึงนะครับผมก็พร้อมสู้ราคาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสภาพไม่สวยก็คือกรมตำรวจเนี่ยต้องจะบอกว่ามีนะครับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับถ้าทองคําก็หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับมันมีหลากหลายราคามากแต่คือการประเมินเนี่ยถ้าคุณมีพระขออนุญ,ญาตให้ส่งมาให้ผมประเมินก่อนนะครับแล้วราคาก็คุยกันนะครับก็คือ อ่าถ้าสวยนะครับเรียกราคาสูงนะฮะถ้าโอเคนะผมก็สู้แต่ถ้าบางองค์เนี่ยไม่สวยจริงนะฮะก็ก็ขอไว้นิดหนึ่งนะครับราคาก็ตามนั้นนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่มีพระนะครับรุ่นกรมตำรวจสิบปีนะครับรับทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับตั้งแต่เนื้อเงินจนเนื้อทองคำนะใครมีสามารถแอดไลน์มาขายผมได้นะครับถ้าราคาตกลงกันได้รับซื้อถึงที่แต่ถ้าคุณสะดวกนะครับ มีหลายช่องทางสะดวกเดินทางมาบิ๊กซีใส่น้อยนะครับกับ2ออยู่ต่างจังหวัดหรืออาจจะอยู่ละแวกนี้ก็ได้ไม่สะดวกเดินทางส่งไปชนีหรือเคอรี่มานะครับพะถึงนะครับผมเช็คอะไรเรียบร้อยโอนเงินให้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ช่องผมไม่มีนโยบายโอนเงินให้ก่อนนะลูกค้าต้องส่งพระมาก่อนนะครับถ้าโอนเงินเนี่ยนะครับมันก็เงินเข้ากระเป๋าแล้บางทีอาจจะเป็นวิชชาชีพนะครับก็ เห็นใจกันนะช่วงนี้นะครับองคไหนสวยๆช่วยได้ก็ช่วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่มีพระกรมตำรวจ8ปสิปีส่งมาหาผมได้นะครับยินดีรับซื้อทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกราคานะฮะแล้วก็เล่าเก่านะครับรีนซี่เมอริเดียนทักหาผมได้24สี่ชั่วโมงนะครับโอเคนะฮะถ้ายังไงนะครับถ้ามีพระนะอาจจะได้นะครับผมอาจจะได้เช่าพระกับคุณนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฮะ เป็นกลางใจด้วยใครมีผ้าสวยๆส่งมาเลยครับยินดีรับเช่าไปแล้วครับขอบคุณครับ